ิษณุโลกนะคะได้ตรวจเข้มค่ะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรับช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการค่ะที่สถานีบริการน้ำมันอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนางอุบลรัตน์ศิลตระกูลพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าที่สถานีบริการน้ำมันในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนนะคะได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านปริมาณและก็ราคาโดยทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดต่อเนื่องสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้มีประชาชนจำนวนมากค่ะที่จะต้องเดินทางและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวและรถยนต์สาธารณะซึ่งก็จะมีการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการก๊าซ LPG รวมทั้งสถานีบริการก๊าซ NGV เติมเชื้อเพลิงให้แก่ยานพาหนะของตนเองซึ่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็จะเป็นเส้นทางผ่านสามารถเดินทางไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งผลให้มีรถจำนวนมากมาใช้บริการนะคะทางจังหวัดจึงได้ออกตรวจเข้มในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกค่ะเปิดรับออเดอร์ในการผลิตและจำหน่ายขนมเบเกอรี่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือว่าบ้านสองแควค่ะได้เปิดรับออเดอร์การผลิตและจำหน่ายขนมเบเกอรี่เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตพัฒนาทักษะอาชีพให้กับทางด้านของผู้รับการคุ้มครองให้สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีสร้างความภาคภูมิใจและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายอีกโดยให้ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองค่ะทำเค้กแล้วก็เบเกอรี่มาจำหน่ายที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กส้มเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มราคาเพียงแค่ชิ้นละ20บาทเท่านั้นรวมไปถึงคุกกี้กล้วยตากราคา15บาทและ20บาทค่ะซึ่งในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้พี่น้องประชาชนที่พบเห็นต่างสนใจซื้อไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่องหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055-981-240ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แห่งนี้นะคะมีภารกิจในการคุ้มครองช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ17จังหวัดภาคเหนือด้วยกันค่ะ